ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในหลายด้านจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังขาดความรู้ทางด้านไอทีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจนนำไปสู่การเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนอาสาในพื้นที่รวมตัวกันเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่โดยหวังให้กิจกรรมดังกล่าวสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นและส่งต่อไปยังชุมชนอื่นๆทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นเดียวกันเหมือนดังเช่นชาวชุมชนตำบลลำพระยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในปัจจุบันนะคะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงอยู่มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลนะคะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนนะคะจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ค่ะพวกเรานะคะก็เลยรวมกลุ่ม Gen Z ของเยาวชนชุมชนลำพญาค่ะมารวมกลุ่มทำเพจเพาะพันธุ์ DNT Youth Club ซึ่งเพจนี้นะคะก็จะเผยแพร่ข้อมูลสินค้าของภายในชุมชนนะคะก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมนะคะเลยว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นผลดีต่อชุมชนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์ค่ะและยังส่งผลดีก็คือเด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกมีความสามารถกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำค่ะสินค้าตัวนี้นะคะสามารถทานได้ท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะนอกจากพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีให้กับเด็กในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนตำบลลำพญาแล้วนะคะก็ยังช่วยลดปัญหายาเสพติดของเยาวชนชุมชนลำพญาได้อีกด้วยค่ะทั้งพี่ๆอบต.ที่ลำพญานะคะก็จะเข้ามาแนะนำการถ่ายรูปการทำกราฟิกต่างๆนะคะหรือว่าการแพ็คสินค้าไปส่งยังไงหรือว่าการตอบกลับกับลูกค้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการสอนพวกเราพ่นลงเฟซบุ๊กแล้วก็ฝึกให้พวกเราไลฟ์สดค่ะเพื่อเป็นการขายของสมาชิกในกลุ่มนะคะก็มีประมาณ20คนพวกหนูจบชั้นม.6ไปแล้วก็จะมีรุ่นน้องต่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นการฝึกแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้โครงการเกิดความต่อเนื่องค่ะหลังจากที่หนูได้มาเรียนรู้ขายของออนไลน์ในวันนี้รู้สึกว่าได้เรียนรู้กับการขายของออนไลน์ต่างๆแล้วก็การผลิตภัณฑ์ของชุมชนลำพญาแล้วก็จะนำความรู้จากตรงนี้ไปพัฒนาให้กับคนในชุมชนของตัวเองแล้วก็ทำเป็นรายได้เสริมให้กับคนในครอบครัวค่ะขอขอบคุณลูกๆหลานๆของชาวตำบลลำพญาทุกคนนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องของการขายสินค้าทางออนไลน์ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มทุกกลุ่มใช้ไอทีได้ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของ TikTok นะคะคือทุกกลุ่มจะสามารถทำกันได้คือมีการสั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ระดับจังหวัดนอกจากนี้นะครับเรายังได้รับความร่วมมือจากกอรมน.เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเปิดเวทีให้เยาวชนในพื้นที่ครับได้มีโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อจะพัฒนาชุมชนต่อยอดแล้วก็จำหน่ายสินค้าชุมชนการสร้างนะครับความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะทำให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกอรมน.นะครับที่ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในทุกๆส่วนนะครับให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับการให้ความรู้ทางด้านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและความเข้าใจนะครับยังคงมีความสำคัญสำหรับเยาวชนนะครับแผนส่งเสริมการพัฒนาไอทีในชุมชนนะครับก็คือกระบวนการในการเชิญวิทยากรที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกสื่อสังคมออนไลน์นะครับการตลาดออนไลน์รวมทั้งช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวการใช้ไอทีอย่างเข้าใจการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนนำไปเผยแพร่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็คลุกคลีกับเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ผมมองว่านะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะขับเคลื่อนการทำงานของชุมชนของเราให้เข้มแข็งและเป็นอนาคตของชาติได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในชุมชนนี้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโครงการต่างๆก็มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่และนี่ก็คืออีกตัวอย่างของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผสานความร่วมมือเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนบ้านเกิดที่อำเภอลำพญาแห่งนี้
ติดตามชมรายการ Gen Z อาสาได้ทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา 14:55 น.ถึง 15:00 น.ทางททบ5ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc5.net สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร